เอกลักษณ์หรือว่า uniqueness หมายถึงจุดเด่นจุดเน้นหรือความสำเร็จของสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมอันนี้หมายถึงเอกลักษณ์หรืออีกในหนึ่งก็คือเมื่อพูดถึงสิ่งนี้จะนึกถึงโรงเรียนนี้นั่นเองการที่สมศ.กำหนดให้มีการประเมินเอกลักษณ์นั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้สถานศึกษาต่างๆได้พิจารณาได้ทบทวนถึงปัจฉญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจในการก่อตั้งแต่ละสถาบันว่ามีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนหรือไม่อันนี้ก็คือต้องการที่จะให้ทุกสถาบันได้มีกำหนดความเชี่ยวชาญของแต่ละแห่งนั่นเองกระบวนการในการสร้างเอกลักษณ์ตรงนี้ไม่ใช่จะทำขึ้นได้ภายในวันสองวันคงจะต้องมีการจัดกิจกรรมมีการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เยาวชนทั้งหลายได้อยู่ในบรรยากาศแวดล้อมที่จะบ่มเพาะแล้วก่อให้เกิดเอกลักษณ์ในที่สุดวาทิตโรงเรียนสวนลุมพินีก็สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันฮ่องกง Marching Band Contest 2011ได้แบบปาฏิหาริย์ค่ะคิดว่าวันนี้นะโรงเรียนสวนลุมพินีเนี่ยเราประสบความสำเร็จแล้วอย่างความสำเร็จนี้เป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นนะคะความสำเร็จที่แท้จริงต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยก็คือเราจะทำยังไงให้คุณภาพของเด็กของเราทั้งโรงเรียนเนี่ยมีส่วนหนึ่งของอุปนิสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยความรับผิดชอบความอดทนแล้วก็ความเสียสละซึ่งเป็นนิสัยที่เราทำให้เกิดในวงโยแต่นิสัยของเด็กทั้งโรงเรียนเนี่ยจะเป็นความสำเร็จที่เราน่าจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนโรงเรียนสวนลุมพินีสำนักงานเขตปทุมวันสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะเป็นโรงเรียนที่เปิดการศึกษาแบบให้เปล่าระดับอนุบาลถึงป.6 ปัญหาของนักเรียนเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรียนโดยหลักเลยเนี่ยเราต้องเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดโรงเรียนต้องเหมือนบ้านด้วยเป้าหมายนี้เองหลังประสบความสำเร็จจากการสร้างวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุมพินีที่ได้รางวัลชนะเลิศทั้งในเวทีการแข่งขันระดับประเทศและระดับโลกคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสวนลุมพินีจึงร่วมกันคิดนำดนตรีขึ้นมาชูให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงจังหวะหรือท่าทางนะคะจะเป็นส่วนที่สร้างความเข้าใจให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นโรงเรียนสวนลุมพินีได้จัดตั้งหลักสูตรท้องถิ่นเฉพาะของตนเองเป็นหลักสูตรดนตรีสากลที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเล่นดนตรีขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วเด็กต้องสามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อยคนละ1ชิ้นสวัสดีครับอนุบาล1เนี่ยนะครับเราก็จะสอนดนตรีอย่างเช่นการร้องเพลงแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนแล้วก็รู้จักจังหวะด้วยปรบมือไปด้วยเด็กอนุบาล2เนี่ยเรียนเมโลเดียนแหละเล่นโน้ตง่ายๆโดยใช้นิ้วเนี่ยแหละครับอ
ประถมต้นเนี่ยเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้โน้ตเต็มที่แหละป.1 เนี่ยอาจจะเป็นเพลงใช้ตัวดำตัวขาวดีมากครับดีมากครับป.2 ก็อาจจะมีตัวกระเบ็ดเข้ามาพอป.3 โน้ตก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นครับการเรียนดนตรีในระดับชั้นประถมปลายนะก็ให้ไปหัดพวกของรีคอร์เดอร์คุยรีคอร์เดอร์5 6 7 8เล่5 6 7 8ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็จะเริ่มจากบทเพลงสั้นๆ ง่ายๆตามองโน้ตหูฟังจังหวะสมองคิดปากเป่านิ้วกด1 2 3 4โดชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็จะเรียนในเรื่องของโน้ตที่ยากขึ้นแล้วก็มีการอาจจะมีการประสานเสียง1 2 3 4 1 1 2 3 4 1ข้อดีของการเปิดดนตรีอนุบาลถึงป.6 เนี่ยผมว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าถึงวิชาดนตรีเข้าถึงเครื่องดนตรีที่เขาอยากเล่นเขาอยากสัมผัสค้นพบความสามารถในเรื่องของดนตรีโดยให้เขามาลองก่อนส่วนใครที่มีการพัฒนาหรือว่ามีศักยภาพมากพอก็จะมีการพัฒนาต่อยอดให้เขาเข้าสู่วงโยธวาทิตของโรงเรียนปัจจุบันวงโยธวาทิตของโรงเรียนสวนลุมพินีเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงป.6สมาชิกวงโยธวาทิตทุกคนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักในทุกวันหลังเลิกเรียนวิธีการในการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเนี่ยครับเด็กที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะต้องรู้วิธีการหยิบเครื่องการเก็บเครื่องการบำรุงรักษาเขาจะต้องแยกส่วนก่อนหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเซกชันในแต่ละเซกชันก็จะมีหัวหน้าเซกชันที่คอยช่วยดูแลตรงนั้นแล้วก็จะมารวมกับทั้งหมดทั้งวงวงโยธวาทิตฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยเป็นอันดับแรกต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันต้องมีระเบียบซึ่งถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะกลายเป็นวงได้หากย้อนเวลากลับไปดูเส้นทางกว่าที่โรงเรียนสวนลุมพินีจะประสบความสำเร็จได้แชมป์การแข่งขันวงโยธวาทิตในระดับโลกนั้นจะพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยพวกเขาต้องเอาชนะอุปสรรคตั้งแต่ความไม่พร้อมในเรื่องของเงินทุนเครื่องดนตรีสถานที่ซ้อมประมาณเดือนมกราคมนะวันเด็กอ่ะวันที่9มกราคม2554นะจะมีการแข่งคราวนี้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่อ่ะมันเข้าแข่งขันไม่ได้เราก็ประสานยืมเครื่องดนตรีต่างจังหวัดโรงเรียนต่างจังหวัดก็เป็นนนทบุรีสมุทรปราการ101แล้วก็ไปที่สุราษฎร์แล้วก็นี่สนามซ้อมเราก็ไม่มีเนื่องจากพื้นที่อ่ะการเดินแปรขบวนเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะเราก็เลยต้องใช้สัมพันธ์กับกองสวนขอสถานที่ตรงบริเวณหน้าเวทีกลางแจ้งตุลาพฤศจิกาฝนตกก็สนามก็แช่เด็กก็ต้องย่ำน้ำซ้อมกันอย่างนั้นน่ะเขาฝึกซ้อมแต่เช้ายัน4ทุ่ม3ทุ่มเลยนะทุกวันช่วงนั้นอยู่ค่ายเป็นเดือนดูเหมือนว่าในเวลานั้นสิ่งเดียวที่พร้อมก็คือหัวใจที่มุ่งมั่นของเด็กๆและคุณครูทั้งโรงเรียนถ้าเราได้สัมผัสการฝึกซ้อมเขาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหเขาทำกันอย่างแบบทุ่มใจเลยค่ะไม่ว่าครูและเด็กทำให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจว่ายังไงก็ต้องทำให้สำเร็จเจอผู้คนเจอใครแล้วก็เล่าให้เขาฟังนะคะเล่าให้เขาฟังแล้วก็พบผู้ใจบุญขึ้นมาตอบรับทันทีนะคะช่วยเหลือโรงเรียนทันทีเหมือนปาฏิหาริย์ก็จึงทำให้โรงเรียนเราเนี่ยได้ไปอย่างสมบูรณ์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราแข่งถึง19ประเทศนะคะแล้วเราก็เป็นประเทศที่ชนะเลิศวันนี้เด็กๆหลายต่อหลายคนในวงโยธวาทิตของโรงเรียนสวนลุมพินีได้รับโอกาสสำคัญในชีวิตจากดนตรีพวกเขาพลิกชีวิตจากความยากจนด้อยโอกาสให้กลายเป็นการยอมรับและชื่นชมด้วยเสียงดนตรีเด็กเขาก็มีความรู้สึกว่า
ค่อนข้างที่จะดีใจมากๆเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ของพวกเขาที่ทำได้ถึงฝันอย่างที่เขาตั้งใจสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดไม่ใช่รางวัลครับรางวัลเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือตัวเด็กได้มีการพัฒนาดีใจอะค่ะที่ได้มาอยู่ที่มันเป็นส่วนหนึ่งของวงโยดนตรีทำให้เราสนุกเวลาเราเหนื่อยก็ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยแหละคือความที่เราแบบพยายามมีความอดทนมีวินัยมีระเบียบที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะวงโยคือสอนระเบียบให้เราค่ะดีใจมากที่ได้เข้ามาวงนี้สอนประสบการณ์สอนทุกอย่างผลการเรียนหนูสูงขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะจากเมื่อก่อนพอแบบเราแบ่งเวลาไม่เป็นมีงานนู้นงานนี้งานนั้นงานภาษาไทยมาคณิตก็มีสังคมก็มาแล้วก็ทำไม่ทันใช่ไหมคะแล้วก็แบบอันงานนี้เสร็จงานนั้นไม่เสร็จเราแบ่งเวลาไม่ถูกค่ะผลการเรียนก็เลยดรอปแต่พอเรามาเข้าวงโยเขาสอนให้เรารู้จักแบ่งเวลาเพราะต้องเรียนด้วยซ้อมด้วยมีความรับผิดชอบมีความอดทนหนูก็เลยแบบทำงานเสร็จทุกวิชาแล้วก็ส่งครูเขาก็ชมมาเหมือนกันค่ะถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่โรงเรียนได้ใช้ดนตรีเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมานอกจากความสำเร็จที่น่าชื่นชมของเด็กนักเรียนแล้วในด้านการประเมินจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศโรงเรียนสวนลุมพินีก็ได้รับการประเมินผ่านในระดับดีมากทุกตัวชี้วัดจากการที่เราได้ส่งเสริมเอกลักษณ์ตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรามีดนตรีเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนแทบจะทุกกลุ่มสาระเลยค่ะอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษศิลปะคุณครูหลายท่านก็เปิดเสียงเพลงคลอในขณะที่มอบหมายงานให้กับเด็กไปเรียบร้อยแล้วโครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือพุทธสุขสร้างได้คำว่าสุขสออุขอสุขนะคะก็คือทุกวันพุธเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้เด็กร้องเพลงที่เขาชอบนะคะแล้วก็นักเรียนทั้งโรงเรียนก็จะลงมาเชียร์เป็นความสุขที่เด็กสามารถสร้างพร้อมๆไปกับคุณครูของเราได้ดนตรีเนี่ยทำให้เขามีความสุขทุกระดับชั้นเลยแล้วเด็กมีความสุขเนี่ยครูผู้สอนก็มีความสุขด้วยไม่เครียดต่างคนก็ต่างไม่เครียดดังนั้นการพัฒนาของเด็กเนี่ยจะดีขึ้นผมเชื่อว่าดนตรีพัฒนาสมองครับอันดับแรกเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันใช้สมาธิสิ่งที่ได้ตามมาคือระเบียบวินัยแล้วก็การตั้งเป้าหมายเช่นสมมุติว่าเราจะมีการประกวดเราต้องพยายามทำให้เกินกว่าขีดจำกัดเมื่อเขาไปสอบเข้าที่โรงเรียนอื่นหรือว่าเขาไปศึกษาที่สถานศึกษาอื่นเนี่ยเขาจะได้มีการวางแผนมีการตั้งเป้าหมายแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้อย่างถูกต้องต้องขอบพระคุณสมศนะคะที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนเกิดขึ้นทำให้การทำงานของคณะครูผู้ปกครองเป็นส่วนร่วมของการจัดการศึกษาทั้งสิ้นเดินไปในแนวทางเดียวได้ดีทีเดียวก็ต้องขอชื่นชมโรงเรียนสวนลุมพินีนะครับชื่นชมกับที่ครูบาอาจารย์ได้ทุ่มเทได้เสียสละอย่างต่อเนื่องจนวันนี้เนี่ยปรากฏผลเป็นที่ยอมรับไม่ใช่เฉพาะในระดับชาติแต่ในสากลนะทั่วโลกยอมรับโรงเรียนสวนลุมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรีอยากจะเชิญชวนทุกสถานศึกษาได้พิจารณาถึงความเชี่ยวชาญของแต่ละแห่งว่าท่านมีความโดดเด่นมีศักยภาพมีรากเหง้ามีปรัชญามีปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจอย่างไรแล้วพยายามกำหนดเอกลักษณ์ให้สมเหตุสมผลอันนี้แหละจะเกิดทิศทางเดินที่ชัดเจนทำให้เราผลิตลูกศิษย์ผลิตบัณฑิตให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรืออีกในหนึ่งก็คือให้เกิดอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนต้องการนั่นเอง